ผมไม่ได้รักยายการมากกว่ายายนีเลยแต่ผมก็ไม่ต้องการให้คุณทิติต้องหย่ากับยายการเพราะความเข้าใจผิดและคุณการดามณีก็คือสาเหตุแห่งความเข้าใจผิดทั้งหมดแต่ที่ผมมาวันนี้ก็เพราะอยากให้แน่ใจถ้าคุณวิเศษเห็นด้วยว่าลูกนี้ไม่สมควรที่จะแต่งงานกับคุณทิติผมก็จะไปพูดกับลูกนี้ให้รู้เรื่องอย่าเลยครับให้ผมไปพูดเรื่องนี้เองดีกว่าในฐานะพ่อเนี่ยผมคิดว่าแกควรจะฟังผมบ้างพรุ่งนี้แล้วสินะที่ฉันจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ฉันเฝ้ารอนี่ฉันตื่นเต้นแทนแกจริงๆนะในที่สุดแกก็จะได้เป็นสุริยการแบบถูกต้องตามกฎหมายสักทีดีใจด้วยแต่พ่อปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้นไม่ได้นะคุณพ่อพ่อยอมให้ลูกแต่งงานกับคุณทิติไม่ได้คุณพ่อไม่มีสิทธิ์มาขัดขวางดูคุณพ่อกลัวลูกสาวคนโปรดของคุณพ่อจะเป็นม่ายคะพ่อไม่ได้ขัดขวางแต่พ่อต้องการทำในสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องที่คุณพ่อทิ้งหนูมันคือสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมคะในเมื่อคุณพ่อไม่ได้รักหนูไม่ได้ต้องการหนูแล้วคุณพ่อเข้ามายุ่งในชีวิตหนูทำไมคุณพ่อรักแต่นางการดาวสีอยากให้มันมีความสุขคุณพ่อลืมไปแล้วหรอไงคะว่าหนูก็เป็นลูกของคุณพ่ออีกคนหนึ่งนี่พอได้แล้วก้าวร้าวพ่อมันเกิดก้าวเดี๋ยวนี้นะฮะไม่หยุดคุณพ่อเลือกเข้าข้างนางการดาวสีคุณพ่อก็ไม่มีสิทธิ์มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้พ่ออยากจะทำลายชีวิตของลูกคนหนึ่งเพื่อให้ลูกรักอีกคนหนึ่งมีความสุขค่ะมีใครจะหยุดหนูได้จะทำให้ชีวิตของนางกาดาวสีมันย่อยยับเหมือนกับที่หนูเคยเป็นมายินีกาดาวันนี้ยินีโอ้พิเศษยังไงบ้างครับคิดถึง